จะมาอันบ็อกกระเป๋าใบนี้เป็นกระเป๋าทรงที่เป็นกระเป๋าใบแรกของเบนซ์เลยที่ยังไม่เคยมีมาก่อนจะคืออะไรมาทรงนี้ไม่เคยมีมาก่อนเลยเป็นทรงที่นิยมมากนี่ไงเบลแบ็กนั่นเองกระเป๋าคาดเอวกระเป๋าแม่ค้านั่นเองอันนี้ก็ถือว่าเป็นกระเป๋าเบลแบ็กใบแรกของเบนนะคะก็จริงๆก็คือกระเป๋าเบลแบ็กก็คือกระเป๋าคาดเอวหรือกระเป๋าของกระเป๋าแม่ค้านั่นเองอันนี้ก็จะเป็นตัวคอลเลกชัน 19B ของ Chanel ก็จะเป็นตัวรุ่นคอลเลกชันแบบฟิลิกีตัวเนี้ยเนาะฟิลิกีก็บางคนก็จะแบบชินกับกระเป๋าที่เป็นทรงบ็อกเนาะแล้วก็เป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้เนาะแต่อันเนี้ยเขาก็ทำออกมาในรูปของเบลแบ็กแล้วก็เป็นหนังคาเวียร์เช่นกันอันนี้ก็สีดำเหมือนกันเรามาเปิดดูข้างในกันละกันนะคะข้างในก็จะเป็นหนังสีแดงก็จะไม่ได้เป็นผ้านะคะตัวเนี้ยตัวนี้ก็จะเป็นโพโลเริ่มต้นที่285ภายในค่อนข้างกว้างคือเบลแบ็กชาแนลเนี่ยก็ออกมาหลายรุ่นแล้วอันนี้คิดว่าเป็นรุ่นที่ประมาณรุ่นที่3มั้งคะรุ่นแรกก็จะรุ่นแรกที่ออกมาเลยก็จะเป็นตารางก็มีห้อยชาแนลตัวใหญ่ๆตัว C ตรงนี้นะคะก็จะเป็นรุ่นที่ฮิตเพราะว่าเป็นรุ่นแรกที่ทำออกมาแต่ทรงเนี่ยก็จะเหมือนใบนี้เหมือนกันแต่ว่ารุ่นนี้มีความเป็นคือเอาของคอลเลกชันฟิลิกีมาตัวแบบตัวที่เป็นกระเป๋าฟิลิกีอะค่ะแล้วก็มาอยู่ข้างหน้ามันก็จะตัดรุ่นนั้นนิดนึงแล้วตัวหนังใบนี้ก็จะเป็นคาเวียร์ส่วนรุ่นนั้นจะเป็นหนังคราฟสกินก็เท็กเจอร์ของหนังจะแตกต่างกันอันนี้ก็เป็นตัวคาเวียร์สีดำอะไหล่ก็จะเป็นอะไหล่ทองที่เป็นทองเก่าอะค่ะจะดูแล้วมันไม่ได้เป็นทองที่มันเงาๆมันจะดูแบบทองมันจะดูสีซีดๆนิดนึงข้างในภายในเป็นสีแดงข้างในเป็นหนังซึ่งมีความดูแลง่ายมากเรามาพูดถึงความจุของใบนี้กันดีกว่าว่าใบนี้จุแค่ไหนกระเป๋าตังค์แล้วก็มือถือกุญแจรถลิปสติกสมมติว่าของที่สำคัญในชีวิตเราเนี่ยมีกระเป๋าตังค์กุญแจรถลิปสติกแล้วก็มือถือสามารถที่จะเดินทางไปได้แล้วเราก็จะมาดูว่าใบนี้มันตอบโจทย์กับเราหรือเปล่าของการใส่ของเพียงเท่านี้นะคะค่ะเราใส่กระเป๋าตังค์กระเป๋าตังค์ของเบนนี่ก็คือใบสั้นลิปสติกกุญแจรถแล้วก็มือถือที่ใช้เนี่ยเป็น Samsung Note 10แล้วก็ Plus ซึ่งก็จะใหญ่มากซึ่งใส่ได้พอดีจะมองเห็นเลยว่าพอเราใส่สิ่งเหล่านี้เข้าไปอยู่ในตัวกระเป๋าแล้วยังมีพื้นที่ที่เราสามารถใส่อื่นได้คือกระเป๋าทรงกระเป๋าคาดเอวของ Chanel เนี่ยมันจะมีรุ่นนึงก็ที่เป็นหนังคาเวียร์เหมือนกันที่จะมีซิปอยู่ข้างหน้าค่ะแต่จะเห็นเนาะมีซิปอยู่ข้างหน้าตรงเนี้ยไซส์มันเล็กกว่าใบนี้ตอนที่เป็นลองอยู่ที่ช็อปก็เลยทำให้รู้สึกว่าถ้าอยากได้การใช้งานจริงเนี่ยและการใส่ของได้เนี่ยมันควรจะเป็นใบนี้แต่ใบนั้นเนี่ยคุณจุ๋ยอะค่ะเขาเพิ่งใช้เองแล้วก็โพสต์ลง Instagram เราปิดแล้วเราได้ของที่ต้องการแล้วมาถึงก็มีซิปอยู่ข้างหลังด้วยเรายังไม่ได้พูดถึงซิปข้างหลังซิปข้างหลังก็จะเป็นก็ข้างในก็เป็นสีแดงเหมือนกันก็ทำได้หนังเหมือนกันค่อนข้างดีมากเลยค่ะใบนี้แล้วมีช่องข้างหน้าไว้ใส่ของด้วยถือว่าสวยมากถือว่าใช้งานจริงได้ดีมากสามารถเดินทางไปต่างประเทศใส่พาสปอร์ตเพิ่มและใส่อย่างอื่นเพิ่มเติมได้จริงๆเนี่ยพื้นที่ของตัวกระเป๋าเนี่ยเหลือพอใส่ power bank ลงไปอีกนะคะหรือว่าถ้าไปต่างประเทศเนี่ยพกพาสะดวกมากปกติเนี่ยถ้าเราเอากระเป๋าเบลแบ็กเนี่ยมาคาดเอวก็จะดูเป็นแม่ค้าเนาะที่นิยมวัยรุ่นมากก็คือจะอยู่แบบสะพายแบบเฉลี่ยอย่างนี้คือใบเนี่ยกะว่าจะใช้ตอนที่คลอดลูกเรียบร้อยแล้วน้ำหนักลดเรียบร้อยแล้วแล้วก็มาใช้มันก็จะดูชิคเนาะแต่ตอนนี้คือท้องพอเอามาปุ๊บ L 40ปั๊บอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยตลกจุงก็คือกระเป๋าใบนี้ค่ะก็จะเหมาะกับคนที่ L ประมาณ25ถึง27แต่อย่างตอนนี้พอเป็นลองไปเนี่ย L เป็นประมาณ40นิ้วเนี่ยก็มันก็จะอยู่ประมาณตรงสุดตรงนี้เลยอะค่ะก็ถือว่าเป็นแบบจะไม่เหมาะกับคนที่รูปร่างท้วมเนาะก็จะเหมาะกับคนที่
เอวประมาณ 25-27 ข้อดีของกระเป๋าใบนี้ก็อย่างที่บอกก็คือภายในสามารถจุของได้แล้วก็เป็นหนังคาเวียร์ทนทานแล้วกระเป๋าเนี่ยสามารถอยู่ภายในเสื้อโค้ทได้เวลาเดินทางต่างประเทศเนี่ยก็สามารถที่จะไม่โดนล้วงกระเป๋าได้ซึ่งถือว่าเป็นกระเป๋าที่น่าใช้เวลาเดินทางไปต่างประเทศหรือเวลาที่เราพกพาของแล้วก็ต้องการให้กระเป๋าอยู่ตรงแถวช่วงลำตัวมากกว่าที่จะให้อยู่ตรงช่วงเอวอะค่ะเพื่อที่จะไม่ถูกล้วงกระเป๋าก็ถือว่าเป็นกระเป๋าที่ทำออกมาได้ดีมากเลยแล้วก็ใส่ของก็ได้เยอะอยู่แล้วก็มีหลายช่องให้มี2ช่องที่เพิ่มออปชันตรงนี้มาแล้วก็ตัวกระเป๋าก็ดีไซน์ทำด้วยหนังคาเวียร์แล้วก็ดูแล้วแบบว่าสวยเลยเพราะว่าหนังสวยมากหลายคนก็คงสงสัยว่าใบนี้เท่าไหร่คือใบนี้เนื่องจากว่าเป็นกระเป๋าที่เป็นฟิลิกี้อะค่ะราคามันก็จะสูงกว่าตัวกระเป๋าทั่วๆไปก็ใบนี้อยู่ที่ 111,000 บาทค่ะก็เป็นหนังคาเวียร์แต่ถ้าเป็นพวกเบลแบ็กที่เป็นทรงคลาสสิกทั่วไปก็จะอยู่ที่ประมาณ 91,000นะคะแต่อันนี้มันเป็นรุ่นฟิลิกี้มันก็เลยราคาจะสูงกว่าปกตินิดนึงหลายคนคงมีเรื่องอยู่ในใจว่าถ้าซื้อใบนี้ตามแล้วจะมีความคุ้มค่ากับเงินที่เสียไปหรือเปล่าคือถ้าจริงๆแนะนำอะค่ะคือเบลแบ็กเนี่ยเป็นกระเป๋าที่มีความชอบของแบบแต่ละบุคคลที่แตกต่างกันถ้าคนไหนแบบที่ไม่ได้แต่งตัวแนวชิคๆแล้วมาซื้อกระเป๋าใบนี้หรือแต่งกางเกงขาสั้นเสื้อยืดเนี่ยแล้วมาใช้ใบนี้ก็อาจจะไม่ชอบอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าบางคนอ่ะที่แต่งแนวแบบลุยแต่งแบบต้องใช้กระเป๋าทรงแบบคอสบอดี้ใกล้ตัวเขาก็คือจะชอบถามว่าราคาขายต่อด้วยความเป็นคาเวียร์คือรุ่นเนี้ยคือจะบอกว่ารุ่นเนี้ยมันแพงมันเป็นกระเป๋าเบลแบ็คที่ราคาสูงกว่าปกติมันก็เลยทำให้ราคาที่ขายต่อเนี่ยมันอาจจะลดไปถึง 30% แต่ถ้าสมมุติว่าซื้อรุ่นที่มันเป็นคลาสสิกทั่วไปที่ 91,000 เนี่ยราคาขายเนี่ยอาจจะได้อยู่ประมาณสัก 70,000 69,000 เงี้ยค่ะก็สามารถที่จะขายต่อได้เพราะว่าจริงๆมันได้รับความนิยมมากถ้ามันเป็นคาเวียร์เพราะว่าคือเวลาคนไปเมืองนอกเนี่ยเขาก็ตอนนี้มันฮิตใช้เบลแบ็คมากเลยอะค่ะถามว่ามันคุ้มค่ามั้ยถ้าเราเกิดจะซื้อกระเป๋าครั้งนึงใบนึงเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นทางเลือกยังไม่ได้เป็นอันดับต้นๆเบนก็จะแนะนำในส่วนของพวก Chanel 8นิ้วหรือว่าจะเป็น Chanel คลาสสิกมากกว่าหรือจะเป็น Boy Bag ถ้าใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เบนด้วยละกันนะคะยังไงคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนละกันค่ะขอบคุณค่ะ